สวัสดีครับตอนนี้ครับเรามาต่อกันนะครับในพาร์ทที่4นะครับเอาละงั้นผมจะมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาเข้าสู่การตบยิมนะฮะครับยิมนี้เป็นยิมต่อสู้นะครับเอาละงั้นเรามาเจอกับลูกทีมนะฮะเอ้ยไม่ลูกยิมดีกว่าได้ส่งเจ้าเป็นโปเกมอนต่อสู้พลังจิตนะครับซึ่งจะไม่แพ้ธาตุดาร์กนะครับแล้วก็ไม่แพ้พลังจิตด้วยแต่จะแพ้พวกโอ๊ตและก็แฟรี่นะครับเจ้าบิชนี่ไม่ค่อยระคายเคืองนะครับเมดิไทนี่ก็ตอนนี้ค่อนข้างผิดนะครับเพราะว่าอัดไปก็ไม่ค่อยตายเหมือนผมจะไปหมาไปหน่อยเรียบร้อยนะครับเยโลเลเวล12ครับได้ท่าหมอกมาแล้วครับไม่เอาแล้วครับเราไม่เล่นเอาละต่อไปครับลูกเล่นของยิมนี้นะครับคือการกดคือไปยืนบนพื้นนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะจะเปิดไฟในช่องของทางด้านซ้ายด้านขวานะครับคือเราต้องจำทางนะครับครับได้ส่งเจ้าโกลิกี้นะฮะเอ้ยวันลิกี้ดิวันลิกี้ดูนะฮะไม่เข้าเลยเพราะถึงสเต็ปแล้วแต่ก็ไม่ได้แพ้ท่านะครับไม่เหมือนกับยิมหินนะฮะเพราะเป็นนี่เป็นโปเกมอนต่อสู้เพียวๆเลยมันอาจไม่ตายจริงดิถ้าโลสวิตนะครับเป็นท่าโจมตีต่อสู้นะฮะและลดสปีดของอีกฝ่ายนึงนะฮะตอนนี้ผมค่อนข้างงกกับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า PP นะฮะของเจ้าบิชนะฮะเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งหมด15ครั้งนะครับโอเคขึ้นขวาขึ้นในยิมนี้นะครับอาจจะมีแสงและความมืดนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีจอล่างโผล่ขึ้นมาตรงข้างล่างครับซึ่งอาจจะเห็นแล้วนะฮะละส่งเมดิไทน์มานะครับเราก็จะส่งเจ้าบิชออกไปเช่นเคยเขาจะเป็นหัวโจกของการเก็บด้วยครับการให้กับพวกเด็กๆนะครับซึ่งเป็นริ้วล้อริ้วล้ออยู่ในโปเกบอลของเรานะครับมีท้ายนะครับแต่เพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับนะครับแต่อ้อคงไม่เป็นผลนะครับด้วยสปีดของเจ้าบิชจะสูงกว่าคือที่เข้าฮิตนะฮะส่งวันลิกกี้มานะครับคัดไปทีนึงคัดครึ่งหลอดถ้าเทิร์นต่อไปคัดไม่น่าจะตายนะลดดีเฟนซ์เราดูมีตายชัวร์แน่ๆครับเพราะว่าสแต็ปทำไมรู้สึกว่ามันจะมาเนี่ยกับอะไรวะลูกยิมของยิมหินนะแบบโปเกมอนเดิมๆไม่มีอะไรเลยคือซึ่งโปเกมอนแต่ละท่ามันก็มีโปเกมอนเยอะๆอ่ะเหมือนว่าไม่ใช่ไหมครับมันมีหลายตัวควรจะเลือกมาให้มันหลากหลายหน่อยนะเอาละครับตอนนี้เราถึงหัวหน้ายิมแล้วนะครับหัวหน้ายิมวอร์มอัพแล้วครับเขากำลังสปอร์ตอยู่นะครับคือการขึ้นตรงนี้บอดี้นะฮะปิดหน้าดูเดี๋ยวรู้กันครับนี่เอฟเฟคข้างหลังทำสวนนะครับผมเป็นคนที่ชอบโปเกมอนท่าต่อสู้มากเลยอันนี้ที่เยอะเมกาเดรนคาราเต้ช็อปยังไม่เจ็บนะฮะเราก็จะหลุดเลือดคืนนะครับค
ื่อเป็นทุนการศึกษานะฮะแต่ว่าพี่เกใช้เล่นใช้อย่างนี้มันไม่ขี้โกงเหรอครับอบเข้าไปเอาละครับตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวเมนของเขานะครับคือมาคุจินะฮะมีท่าล็อกออฟนะครับน่าจะเป็นท่าหลักของเขานะครับดูนะครับดูล็อกออฟนะครับเป็นท่าโจมตีซึ่งมีความแรงอยู่ที่น่าจะ65นะแล้วก็เมื่อมันเป็นโจมตีแบบภาพมืดเมื่อตบแล้วก็ทำให้ศัตรูนะครับที่ถือไอเทมอยู่นั้นหลุดออกจากการต่อสู้นะฮะอย่างเช่นถือพวกเบอร์รี่หรือเลฟโอเวอร์แต่ตัวนี้ครับก็จะหลุดออกมาเลยนะฮะก็ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้เราได้ท่าบัคอัพนะครับก็เป็นท่าเสริมนะฮะเป็นท่าสเตตัสนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับพวกของเราตอนนี้เราได้เข็มกัดยิม2แล้วนะครับซึ่งได้มาอย่างง่ายดายเช่นเคยเราต้องพื้นเลือดก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำจดหมายนั้นไปให้กับแชมเปี้ยนนะฮะชื่อว่าไดโกะนะครับหรือสตีเวนนั่นเองซึ่งอยู่ในถ้ำทางซ้ายมือนะฮะเอาละมีเทรนเนอร์คนไหนเราจะท้าสู้นะครับมาเลยนักแตกเขานะครับแบ็คแพคเกอร์นะครับนักแตกเขาหรือเปล่าไม่งานชายไม่ใช่ซึ่งผมว่าท่า normal นะครับซึ่งก็คือร่างแรกก็คือตัวเดียวกันกับเจ้ายูเนฟโรนะฮะอังกอร์นะครับอังกอร์เป็นท่าสเตตัสนะครับที่ทำให้เราสามารถใช้แค่ท่าเดียวนะครับในเวลา3เทิร์นเรียบร้อยโยโรเลเวล13นะครับนักตบปลาคนนั้นน่าจะท้าสู้นะหายไปด้วยนี่นะฮะส่งเทนทักูนะฮะเป็นตัวก้อนน้ำพิษนะครับธาตุน้ำก็ตีได้แค่เท่าเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่าธาตุพิษนั้นรีซิปธาตุพืชไม่เป็นไรครับไม่มีผลนะฮะยี่สิบแล้วผลตรวจของเรานี่นำโด่งเลยนะครับดูล้อของเราก็ค่อนข้างกำกำกึ่งๆนะครับมึงจะออกมาสู้ได้หรือเปล่าต้องออมหรือเปล่านะมีเทรนเนอร์หรือเปล่านะอามีไวคิงครับโอ้โหเอามาสู้ได้ไงเนี่ยไปพัฒนาไปเก็บแล้วก่อนไหมเหลือ10นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีท่าโจมตีเลยเราก็ไม่ยั้งครับไม่ปราณีนะฮะไม่กระเด็นเลยเพิ่มความรวดเร็วนะครับดูนะดูโอเคบอลโรตีนะฮะเป็นไอเทมที่เพิ่มพลังโจมตีนะฮะให้กับโปเกมอนของเรานะครับเพิ่มพลังโจมตีในทางที่เป็นความสามารถครับคือ EV นั่นเองเอาล่ะเข้ามาในถ้ำแล้วนะฮะในถ้ำแฟลตนะฮะแฟลตนั้น
จะลดความแม่นยำนะครับ1ระดับถ้าเกิดนำมาใช้ในนอกการต่อสู้นะครับก็จะสามารถมองเห็นในถ้ำที่เป็นระยะไกลมากขึ้นนะฮะนี่เป็นข้อมูลของภาค XY นะครับไม่รู้ภาคนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าถัดไปนะครับกัดไม่เข้านะครับเอาละครับตอนนี้เราเจอกับไดโกะแล้วนะฮะแชมเปี้ยนของภูมิภาคโฮเอ็นนะฮะถึงโฮเอ็นนั่นเองคิดว่ารูปนั้นน่าจะเป็นรูปของเจ้ากรอดอนนะฮะเพราะว่าดูจากสัญลักษณ์แล้วเป็นสัญลักษณ์ของโดเมก้าเดินเข้าไปนึกว่าจะไม่แนะนำตัวตัวเองซะละเอาละตอนนี้เราได้มอบจดหมายให้กับไดโกะนะครับครับเขาก็ได้มอบ TM นะครับ TM 51นะครับ Steel Wing เป็นการโจมตีธาตุเหล็กนะครับเป็นธาตุที่ไม่ค่อยนิยมนำมาเล่นนะฮะสำหรับดักเทิลนะฮะไม่ค่อยเห็นเลยดีกว่าครับก็บอกได้บอกลาแล้วนะฮะเอาละครับเดินกลับเลยเอาล่ะตอนนี้เราจะทำการรักษาโปเกมอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองต่อไปนะครับเอาล่ะออกมาก่อนงั้นเรากลับไปหาคุณลุงนะครับที่ได้พาเรามายังเมืองดิวฟอร์ดนะฮะมาครับคุณลุงงั้นช่วยส่งรถนะครับให้ส่งผมเสร็จสเลปพอร์ตนะครับชื่อว่าได้ชื่อเมืองสเลปพอร์ตสเลตครับสเลตเฮ้ยไม่มีคาสกี้เหรอฉากเดิมก็ได้นะมาผ่านดื้อๆเลยครับสเลปพอร์ตนะฮะคาดว่าตรงนี้จะต้องมีเทรนเนอร์เยอะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เล่นภาคเก่านะครับวันลิกกี้นะครับเจ้าเดิมเสียงเดิมนะฮะเฟชออกไปนะครับต้อนรับน้องใหม่นะฮะแหมมาฝึกความสามารถนะฮะฝึกฝนนะครับบนทะเลนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ผลนะฮะก็ตายไปนะครับเอาละครับเป็น EP ดีๆนี่เองเรียบร้อยไปนะครับคนแรกงั้นเดี๋ยวสำรวจทางซ้ายก่อนละกันมีบ้านเหมือนจะเป็นที่พักเต็มเลยเว้ยเทรนเนอร์หมดเลยวะเนี่ยส่งเจ้าโกดีนะฮะเป็นโปเกมอนน้ำนะครับทางนี้จะค่อนข้างสบายนะฮะเพราะว่าถ้าคาดดาวไว้เทนเนอร์ที่อยู่ตามชายหาดนี้จะส่วนใหญ่น่าจะเป็นโปเกมอนน้ำนะโปเกมอนประเภทอื่นน่าจะไม่ค่อยมีก็สังเกตจากเจ้าผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็เป็นเทนเนอร์ที่เป็นกะลาสีเรือนะฮะเอ๊ะมันข้างไหนวะอ๋อแหมเก้าอี้นี่มันแบบว่าม้วนตัวได้ด้วยนะจริงด้วยน่าจะเป็นโปเกมอนน้ำสักส่วนใหญ่
แต่ถ้าเกิดเจอในกรณีนี้อาจจะยากหน่อยนะฮะเพราะเป็นตัวมันที่มีโปรตีนเป็นแทบผิดด้วยเอาล่ะงั้นก็ไม่กระเด็นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้ก็อะไรอ่ะก็สเปเชียลดีเฟนส์เหรออืมบางทีจะเห็นแล้วเนี่ยคิติคอลนะครับเอาเลขคืนมาไม่เต็มก็ไม่เป็นไรวันลิกกี้นะครับอีกแล้วเหรอดูเอาล่ะคนต่อไปอยู่ไหนเด็กใช่ไหมแต่ร้องไห้นะน้องไซมอนนะครับส่งอัสซิลนะฮะแหมเด้งดึงดึงฮะอาหารนะครับมาเป็นเหยื่อดูไม่ตายเลยชามนะครับลดแอคแท็กนะครับแหมถ้าเข้าจะออกนี่ขวางตลอดเอ้ยมีนั่งด้วยเหรอวะแหมมีฮันมาเหมือนจะหาเรื่องส่งเซเวอร์อาร์ครับเป็นโปเกมอนผีและมืดใช้ท่าโจมตีภาคมืดนะครับแต่โดนแค่เท่าเดียวนะครับเพราะเป็นโปเกมอนผีด้วยเอ้ยเป็นตรงนั้นมืดด้วยนะฮะมันรีซิสกันนะครับล็อกคูณใส่นะฮะมันให้เข้าเลยเออหลบได้อีกเอาเออเออเข้าไปดูดีไหมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใช้บ่อยนะเราไม่รู้จะต้องเติมเทรนเนอร์อีกกี่คนนะครับกลัวว่าจะเปลืองในการเดินมาแล้วครับนักเลงครับถึงก็ต้องนั่งเลยนะฮะส่งปุยหน้าฮะลองดูระดับแรงนะนี่เยี่ยมก็ยังเป็นท่าที่ยังหากินได้อยู่โปเกมอนน้ำมืดนะครับโปเกมอนตัวนี้ซึ่งมีท่าไม่มีท่ามีล่าเมก้านะครับซึ่งเป็นฉลามทำให้ท่าดะนั่นเองไม่สู้นะโอเคเพราะว่ายืนหน้าเคาน์เตอร์ไม่น่าจะสู้หรอกเอาล่ะอันนี้เราออกข้างนอกนะครับเด็กคือป่ะอยู่คืออะไรวะเราจะสำรวจ1 2เมื่อกี้ข้างบนมี1คนวิ่งอยู่เอาล่ะสอบแซนนะฮะใครเข้มเลยวะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วผู้ชายล่ะให้อะไรเอ่ยไม่ให้ป่ะเอ้าไม่ใช่เหรอลิกกี้นะครับส่งซิสกูลนะฮะยังเป็นโปเกมอนที่ยังเห็นได้ตามทั่วไปครับยังไม่ค่อย
มีน่าสนใจเลยสำหรับโปเกมอนของเทรนเนอร์ตามทางก็ยังดูเดิมๆอยู่ตอกใส่นะฮะสิบห้าแล้วครับแล้วก็พอสนะฮะคือโบทูพอสนะฮะก็ระยะใส่ให้กับเจ้ายูรูนะฮะเพื่อแทนวัตเทอร์กันนะฮะเพราะว่ามีความที่มีท่าที่รุนแรงกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะติดคอนฟิวนะครับคือมุนนั่นเองนี่ก็ใส่ให้กับเจ้าอยู่แม็กโบรนะฮะเป็นท่าโจมตีท่ามืดซึ่งคุณสมบัติสามารถเจาะซักเกอร์พันได้นะถ้าทำไม่ผิดนะครับเอ็ดมอนส่งวิงกลูมานะครับเมกาเดรนนะฮะก็ยังรุนแรงอยู่นะฮะแม้จะโดนเท่าเดียวก็ตามวันลิกกี้อีกแล้วโอ้โหนี่มันฮิตกันขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันเป็นมัสคอตของมีเจ้าฟันซีเรียกันแน่คลาสนะเอาล่ะน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้รู้สึกหรือว่ามีทางขึ้นสองที่โปเกบอลนะฮะ PP อัพนะครับเอาไว้อัพท่านะครับถ้าจำนวนครั้งที่ใช้นะครับถ้ามีโปเกบอลแปลว่าน้องมีโปเกบอลอีกแน่เลยเทรนเนอร์เด็กน้อยนะฮะโนล่านะฮะส่งอัสซูริวนะครับเด้งอีกแล้วหน้ามันสั้นจริงๆเด้งได้ดีจริงกลายเป็นอีกพีไปแล้วนะฮะสำหรับโนล่านะครับไม่ทำอะไรเลยครับส่งโอมามาตายคุณลุงครับคุณลุงสู้ไหมครับไม่สู้ครับโอเคตอนนี้เราได้เข้าสู่เมืองสเลปพอร์ตซิตี้แล้วนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวขอสำรวจเมืองก่อนนะฮะว่าตรงนี้อะไรเอ่ย TM Secret House แล้วนี่อ่ะไอเทม energy เพิ่ม EV นะแล้วคุณป้าเอ้ยแสงน้ำมันไปแสงไปก่อนแล้วกันอินครีสอย่างเขาบอกอินครีสลักนะฮะเมื่อเอาโปเกมอนตัวนั้นถือแล้วก็จะได้เงินจากเทรนเนอร์ครับเยอะกว่าเดิมนะฮะก็เป็นไอเทมที่ไว้หาเงินนะฮะช่วงแรกเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ครับจากที่ผมได้อ่านมาเป็นบทความนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอสมใส่ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาลักอินครีสนะฮะให้กับเจ้าบิชนะฮะเอาเมดิคอลซีดออกก่อนเอาล่ะงั้นเราออกจากตลาดนัดแล้วนะโปเกมอนเซ็นเตอร์โอเคแกมากๆเลยเนี่ยยืนขวางทางอีกอันนี้เป็นอะไรท่าเรือปะนี่ไม่ใช่ท่าเรือนะอ๋อชิ้นส่วนนะไม่น่ามีมั้งน่าจะไปหาแกงแม่ๆนะใช่มันหายไปแล้ว
มันน่าจะเข้าไปข้างในอะไรโอ้พี่แกเก็บข้าวอีก50เหรอเออขอบจะ enjoy หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาละขึ้นชั้น2แล้วนะฮะนั่นน่าใช่คนนี้ไว้ครับลุงอะไรเนี่ยพอแล้วครับยังไงป้าเขาจะขอท้าสู้กับเรานะครับแล้วว่าแน่มากนะครับทรงนูเมลนะฮะเต็มโปเกมอนไฟและผ้ากราวนะฮะล็อกใส่นะครับน่าจะลดเท่าเดียวนะลดสปีดไอ้วอลเอเนอร์จี้นะครับเพิ่มโอกาสคริติคอลหรือเปล่านี่นะเรียบร้อยผ่านอย่างง่ายดายนะครับได้เงินมาเยอะเลยครับเนี่ยได้มา 1,200 เลยจากเดิมก็อย่างมากก็500มาอีกคนมาเลยสองตัวส่งซูแบทนะครับโอ้นี่เสร็จเลยจับเลยว่าถ้าเกิดเจอเพราะว่าประเภทบินเนี่ยจะใช้ท่าล็อกนะฮะใส่ให้มันนี่ไงเรียบร้อยดูเมลนะฮะล็อกใส่เอมเบอร์นะฮะอู้เอ้ยไม่ค่อยเข้าหรอกเลเวลมันต่างกันเพื่อนโอ้จะอัพแล้วจับแล้ว 1,100 นะฮะหัวโจกมาแล้วนะฮะของแยงแม็กมานะครับชื่ออะไรได้ปวดแนะนำตัวด้วยนะฮะหัวมันขาไปดื้อเลยนะครับพี่ถอยทับได้เหรออ่ะฮะเอาได้หม้อไปให้นะฮะเอาล่ะต่อกันเลยเดี๋ยวจะกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับไปวะตีเป็นท่าโจมตีท่ามืดนะครับโอกาสไม่เชิงโอกาสหรือเปล่าจะสามารถขโมยไอเทมที่ศัตรูถืออยู่นะครับวิ่งอ่ะวิ่งเปรี้ยวเอาล่ะงั้นขอจบในพาร์ทส่วนนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้งั้นเรามาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอขอบคุณครับที่ได้ติดตามชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับทุกท่าน